ช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์นะคะหลังจากเกิดเหตุโจมตีบริเวณเส้นแบ่งเขตแดนหยุดยิงระหว่างปากีสถานกับอินเดียนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าพื้นที่ของทั้งสองประเทศแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ยังคงมีความตึงเครียดอยู่มาไล่เรียงกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยความเห็นในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรแล้วมีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะคะอย่างล่าสุดในส่วนของรัฐบาลอินเดียะคะ่ะได้มีการเรียกทูต ปากีสถานเข้าพบนะคะเพื่อเป็นการประท้วงอย่างรุนแรงต่อปากีสถานต่อกรณีที่ปากีสถานยิงเครื่องบินรบของอินเดียตก ทางปากีสถานก็อ้างนะคะว่าเป็นการปฏิบัติการตอบโต้ที่อินเดียส่งเครื่องยิงเครื่องบินรบบินผ่านเส้นแดนจุดหยุดยิงระหว่างสองประเทศหลังจากเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธจุดระเบิดโจมตีขบวนเจ้าหน้าที่อินเดียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า40คนเหตุการณ์นี้ที่ทางปากีสถานอ้างขึ้นมาเนี่ยนะคะ <c oughs> เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ทางปากีสถานได้มีการเผยแพร่วิดีโอคลิปที่แสดงให้เห็นว่านักบินของอินเดียกำลังถูกสอบปากคำในสภาพที่ถูกทรมานสร้างความไม่พอใจแก่อินเดียเป็นอย่างมากโดยอินเดียชี้ว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งอนุสัญญาเจนีวาซึ่งต่อมาค่ะปากีสถานได้มีการเผยแพร่คลิปใหม่พร้อมอ้างว่าเจ้าหน้าที่กองทัพปากีสถานได้ปฏิบัติต่อน,นักบินอินเดียเป็นอย่างดี ไปดูมุมทางด้านของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียกันหน่อยนะครับตอนนี้กําลังหารือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรวมถึงหน่วยข่าวกรองนะครับแต่ก็ยังไม่มีการแสดงท่าทีออกมาว่าอินเดียนั้นจะตอบโต้ปาก,ปากีสถานอย่างไรต่อไปขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเองก็กล่าวนะครับภายหลังการประชุมไตรภา,าคีรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียรัเสเซียและก็จีนนะครับที่ไปประชุมกันที่กรุงปักกิ่ง เปิดเผยสั้นๆน,นะครับบอกว่าอินเดียนั้นจะดการด้วยความอดกลั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้สถานการณ์นั้นลุกลามไปมากกว่านี้เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีอิมรานคานของปากีสถานนะคะที่มีความเห็นออกมาว่าทั้งสองประเทศควรเปิดช่องทางในการพูดคุยกันร้องชี้แจงว่าเหตุที่เครื่องบินรบอินเดียถูกยิงในครั้งนี้เป็นปฏิกิริยาของปากีสถานเพื่อที่จะบอกอินเดียให้รู้ว่าไม่ควรล่วงล้ำดินแดนของประเทศข้างเคียงเท่านั้น ทางด้านของสหรัฐฝรั่งเศสและอังกฤษก็มีการเรียกร้องให้สหประชาชาติดำเนินการคว่ำบาตรแกนนำกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นผู้โจมตีอินเดียเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ด้วยกลุ่มดังกล่าวได้เคยได้รับการเสนอชื่อให้ถูกคว่ำบาตรมาแล้วถึงสองครั้งด้วยกันแต่ในส่วนของจีนและรัเสเซียนั้นให้การคัดค้านค่ะมีการประเมินว่ากลุ่มนี้แหละฮะน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้อินเดียเนี่ยส่งเครื่องบินลบเข้ามาจนทำให้ปากีสถานตัด ตันใจโจมตีเครื่องบินลบของอินเดียแล้วเครื่องบินลบของอินเดียก็ตกแล้วก็ทําให้เกิดความขัดแย้งความตึงเครียดรอบนี้ขึ้นมานะฮะค่ะแน่นอนนะเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งอินเดียและปากีสถาน,เ,นเรียกว่ามีเรื่องของความตึงเครียดมาแล้วระยะหนึ่งแต่ <glauben> ด้วยความว่าสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็สามารถที่จะดูแลในพื้นที่ของตัวเองได้อาจจะมีเรื่องของภาษีที่มาส่งผลกระทบก่อนคนในพื้นที่บ้างแต่ว่าก็ยังอยู่ด้วยกันได้ไดจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ปากีสถานอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนเมื่่่ออชววงงขัที14 ี่และทำให้เกิดความตึงเครียดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง